สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันอังคารที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567สมเด็จพระรนิษิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงรายวันนี้เวลา9นาฬิก5นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจําปีการศึกษา2565ณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอําเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายโอกาสนี้ ทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระราชานุสาว,วรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากนั้นทรงพระดำเนินเข้ายังหอประชุมสมเด็จย่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจําปีการศึกษา2565โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศจำนวนหนึ่งคนและพระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรติ ตุงทองคําแก่ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยจํานวนสองคนในปีนี้มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจํานวน2,137คน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมินโยบายการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางและภาษาจีนเป็นภาษาที่2เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนให้ครอบคลุมร่วมกับวัฒนธรรมที่หลากหลายในการร่วมพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าและสมบูรณ์ต่อไปในอนาคต ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุปริญญาถึงระดับปริญญาเอกจำนวน69หลักสูตรใน15สำนักวิชาคือสำนักวิชาศิลปศาสตร์สำนักวิทยาศาสตร์สำนักการจัดการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักอุตสาหกรรมเกษตรสำนักนิติศาสตร์สำนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพสำนักพยาบาลศาสตร์สำนักเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพสำนักแพทยศาสตร์สำนักทันตแพทยศาสตร์ สำนักนกวัตกรรมสังคมสำนักจีนวิทยาและสำนักการแพทย์บูรณาการโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโชวารแก่ผู้สำเร็จการศึกษาใจความสำคัญต่อนหนึ่งว่าในโอกาสนี้ข้าพระเจ้าขอฝากข้อคิดแก่ท่านทั้งหลายว่าปริญญาบัตรที่แต่ละคนได้รับนี้เป็นเครื่องรับรองว่าทุกคนเป็นบัณฑิตซึ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยแล้วโดยสมบูรณ์แต่แท้ที่จริงคำว่าบัณฑิตมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นมาก กล่าวคือนอกจากจะหมายถึงผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการแล้วผู้เป็นบัณฑิตแท้ยังต้องมีคุณธรรมความสุจริตเป็นผู้ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบวางตนดีสมกับเกียรติที่มีอยู่และเป็นผู้ควรแก่การนับถือเป็นแบบอย่างด้วยจึงขอให้บัณฑิตทุกคนฝึกฝนอบรมตนให้เป็นผู้มีคุณสมบัติพร้อมควรค่ากับคำว่าบัณฑิตอย่างแท้จริง